เวณศาลเนี่ยอยากให้ท่านฝากอะไรถึงประชาชนแล้วคู่ความที่เขาจะมาอยากให้เขาได้รับความมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยว่าจากนี้ไปเนี่ยเขาได้รับความปลอดภัยไหมครับก่อนอื่นต้องเรียนทุกท่านนะครับว่าในพื้นที่ของศาลเนี่ยเป็นเขตห่วงห้ามไม่สามารถนำอาวุธหรือว่าสิ่งต้องห้ามสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปในบริเวณศาลได้ฉะนั้นจากการที่ได้วางมาตรการแล้วก็ได้กำชับไปเนี่ยผมขอให้ความมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลความปลอดภัยให้ดีที่สุดแล้วก็จะป้องกันไม่เกิดเหตุทำนองนี้ขึ้นมาอีกนะครับสำหรับสิ่งที่อยากจะขอความช่วยเหลือและความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่มาเกี่ยวข้องจะมาศาลหรือไม่มาศาลก็ดีถ้าท่านทราบเบาะแสหรือมีข้อมูลว่าจะเกิดเหตุร้ายหรือเห็นสิ่งผิดปกติกรุณาช่วยแจ้งประชาสัมพันธ์ศาลผู้อำนวยการศาลเพื่อป้องกันไม่เกิดเหตุร้ายขึ้นนะครับในบางศาลเนี่ยเราได้รับแจ้งจากผู้ความหรือว่าประชาชนที่มาติดต่อศาลก็สามารถป้องกันเหตุได้ซึ่งไม่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้ก็มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นพบวัตถุสงสัยคล้ายระเบิดเขาก็แจ้งปั๊บก็จะเราจะส่งหน่วย EOD เข้าไปตรวจสอบว่าเป็นวัตถุระเบิดจริงหรือไม่อันนี้ก็ช่วยลดป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นได้